นะครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาย้ายท่อครับอันนี้ท่อเมน1นิ้วนะเทมเมนที่อยู่รอบบ้านเลยเราจะย้ายขึ้นบนวางบนขอบปูนตรงนี้ประมาณนี้นะก็สูงจากเดิมประมาณ60เซนเพราะว่าตรงพื้นเนี้ยเขาจะเทพื้นเทดินเขาจะไม่ให้ถมท่อเพราะว่าอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดท่อมันรั่วมันสุดมันแตกแล้วก็จะได้ซ่อมได้แก้ไขกันง่ายแต่ถ้าถมดินลงไปอ่ะมันจะแก้ไขลำบากมันต้องได้ขุดดินนะมาครับมาดูกันว่าเราจะยกขึ้นสูงแบบไหนแล้วก็ยึดท่อยังไงตอนนี้เราก็รื นี่ไงท่านผู้ชมนี่เริ่มแล้วนะเริ่มตัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วเนี่ยเราจะงอเข้าผนังเลยนะไปตามผนังเลยนู่นไปนู่นเลยมาเลยมาดูต่อกันครับไม่ยากเลยง่ายๆใครมีปัญหาเรื่องท่อน้ำจะยกขึ้นสูงหรือว่าลงต่ำดำดินบินบนบอกทีมงานช่างเล็กได้ครับบริการถึงที่ทุกระดับประทับใจครับตอนนี้ก็ต่อไปแล้วครับนี่เรากิ๊บยึดกิ๊บสเตเลสนะหักมุมเข้ากำแพงไปเลยเขาจะเป็นตรงปลายทางตรงนั้นน่ะจะเป็น4หุ่นแล้วมาถึงนี่แล้วลดเป็น1นิ้วต้นทางมาจากปั๊มแล้วก็คิดสแตนเลสคิดสแตนเลสก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หาซื้อละตามร้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทั่วไปที่เขาขายวัสดุก่อสร้างวัสดุการประปาท่อน้ำประปาเขามีขายหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ราคาเริ่มต้นก็ไม่กี่บาทครับเนี่ยหลัก10เอง10ที่10บาทตัวนึงนะเนี่ยนี่ขนาด1นิ้วนะความเด็กของมันนะมันก็จะมี4หุ่น6หุ่น1นิ้วนิ้ว2นิ้วครึ่งหลายขนาดพอมาถึงตรงนี้นะเราก็จะงอเว้าตามเสารูปเสานะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยงอนี่มันก็วกเข้าไปนี่แล้วก็ตรงไปนู่นให้มันเข้ารูปกับเสาเป๊ะเลยโดยที่เราไม่ต้องดัดท่อนะครับท่านผู้ชมเราจะใส่เป็นข้องงอถ้าเราดัดท่อโค้งท่อมันจะห่างกำแพงห่างผนังมันจะไม่สวยตอนนี้ก็ต่อโค้งตามเสาครับท่านผู้ชมสี่เหลี่ยมนี่เราก็เอาแป๊บใหม่บ้างท่อเก่าบ้างท่อใหม่บ้างผสมกันไปอันไหนที่ท่อเก่าเขาใช้ไม่ได้เราใช้แล้วไม่สวยแล้วก็จะไม่เอาเราจะเอาเป็นท่อใหม่แทนนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นท่อเก่าของลูกค้านะเนี่ยอันนี้จะเป็นท่อเก่าพอเลยเสามาปุ๊บก็วางยางมาเลย
พอจะมาถึงตรงนี้ก็จะมาเข้านี่แต่ก่อนเข้าจะมีวาล์วคุมตัวนึงแล้วก็เข้าตรงนี้ก่อนเข้าก็จะมีวาล์วคุมอีกตัวนึงเหมือนกันทุกจุดที่เข้าบ้านจะมีวาล์วคุมแยกใครแยกมันเพราะว่าเวลามีปัญหาเราไม่ต้องปิดปั๊มเรามาปิดแค่วาล์วขาเข้าของบ้านเท่านั้นไม่ต้องปิดหมดทั้งบ้านปิดเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้จะง่ายและสะดวกกับการไล่น้ำและการเช็คน้ำนะครับนี่ท่านผู้ชมต่อมาปุ๊บใส่วาล์วเข้าบ้านอันนี้ก็ต่อมาปุ๊บใส่วาล์วเข้าบ้านเราจะแยกโซนไขโซนมันนะแล้วก็จะมาจำเข้าที่เดิมไอ้วาล์วเดิมเนี้ยเราจะคงอยู่ให้ลูกค้าไว้เพราะว่ามันจะอยู่ตรงนี้เขาก็ชินกับการเปิดปิดที่นี่ครับเผื่อถ้าเกิดมีน้ำรั่วเมียนใหญ่ตัวเนี้ยเราต้องปิดวาล์วตัวนี้ซ่อมโดยที่มันต้องไปปิดปั๊มถ้าปิดปั๊มมันจะหยุดทั้งบ้านเลยนะถ้ามีตัวนี้เราก็หยุดแค่บางส่วนแค่นั้นเองมาดูกันนี่ต่อมาปุ๊บใส่วาล์วใส่วาล์วแล้วก็มันดูแบบใส่วาล์วเส้นนี้คือเมียนมาจากปั๊มขึ้นนี่ใส่วาล์วคุมเหมือนเดิมที่เขาต้องเปิดปิดเวลาปิดมีปัญหาน้ำรั่วน้ำแตกในสวนในบ้านเขาต้องปิดวาล์วตัวนี้ส่วนวาล์วตัวนี้จะเป็นน้ำเข้าห้องครัวอันนี้ก็เป็นวาล์วเข้าห้องน้ำชั้น2คุมไว้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้เราก็ก่อต่อยาวไปเหมือนเดิมสำเร็จเสร็จงานนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับการเดินลอยเพื่อหนีการถมพื้นถมดินเพราะว่าไม่อยากฝังท่อเวลาท่อรั่วท่อหักท่อซึมมีปัญหาเราก็จะไม่รู้ว่าน้ำรั่วน้ำซึมตอนไหนครับแต่ถ้าทำอย่างนี้รู้แน่นอนครับว่ามันรั่วมันซึมมันหักตรงไหนเราจะดูและแลรักษาง่ายแล้วก็ดูให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับถ้ามันฝังดินแล้วนานๆไปอีก10ปี20ปีมันรั่วมันซึมแล้วจะขุดหาลำบากท่านผู้ชมอาจจะลึกด้วยอันอย่างน้อยก็ต้องถมพื้นขึ้นมาอีกหลายเซนเหมือนกันขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ